วัดยานนาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาร่วมสืบสานพุทธประเพณีรับถวายเทียนพรรษาจากสถานศึกษาในเขตสาทรที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในเขตสาทรร่วมสืบสานงานพุทธประเพณีเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานำเทียนพรรษาถวายพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวารองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรวมถึงคณะสงฆ์วัดยานนาวาพร้อมรับฟังโอวาทธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดยานนาวาโดยนางนิชาขออาภัทผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสุทธิวรารามโดยดร.อรรถผลธิริพรพงศ์สิริผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยโดยนางสาวกัณฑิกาพระทายฉันผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานเวศร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2566โดยพร้อมเพรียง